ความเชื่อเรื่องของการสักยันต์อาจารย์โอเล่เตือน3ข้อสำคัญที่คนสักยันต์ต้องรู้และสาเหตุที่เกิดอาการของขึ้นเกิดจากอะไรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะการสักไม่ใช่มีแค่เฉพาะแถบเอเชียพม่าลาวชนชาติอินคาโบราณก็มีการสักเหมือนกันวัฒนธรรมของชาวเมาลีก็สักเหมือนกันพวกการสักเป็นการประสิทธิคำพรประสิทธิแรงนอกจากเพ้นแล้วจะเป็นสวยงามอย่างเดียวมันมีความปรารถนาดีเข้าไปด้วยลายสักต่างๆจึงมีพลังประจวบกับความปรารถนาดีคุณงามความดีต่างๆป้องกันสัตว์ร้ายบ้างป้องกันโรคระบาดบ้างไปรบทัพจับศึกเท่าไหร่ฉันประทับตรางูเป็นสัญลักษณ์คุณจะต้องชนะความพึกเหิมความกตัญญูคำพรต่างๆเขาก็เข้าแทรกเข้าสู่สภาวะจิตใจจึงมีกำลังใจเกิดขึ้นคนไทยก็เหมือนกันสักหนุมานประสิทธิแรงครูความกตัญญูอักขระเลขมนต์ต่างๆตรงนี้มันจึงอินเข้าไปในกระแสของจิตใจเขาเรียกว่าของขึ้นซึ้งปิติปลาบปลื้มนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วน้ำตาก็จะไหลทำเพื่อใครครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่รออยู่เบื้องหลังทำจนตัวตายคนเราถ้าลืมความตายไปแล้วนั่นคือไม่ตายไม่ว่าจะเป็นเลขยันต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของคลังต่างๆก็ดีหากคนไม่มีความกตัญญูข้อที่1ข้อที่2หากคนยังไม่มีความศรัทธาข้อที่3คนที่ยังไม่ได้ศึกษาเข้าใจอย่างแท้จริงลวดลายอักขระเครื่องรางเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่อากาศธาตุเปล่าๆหรือของเปล่าๆหากไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความศรัทธาชั้นใดก็ชั้นนั้นของคลังที่ดีที่สุดในจิตใจนั่นก็คือความดีงามคือศีลคือความเป็นปกติของเราที่คุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการปลุกเสกใดๆดีด้วยตัวเราเองจะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนและถาวรและต่อไปเราจะขอไขข้อสงสัยจากบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อเปิ่นในขณะที่ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและอาการของขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการสักไม่มีใครไม่รู้จักวัดของหลวงพ่อเปิ่นโดยบทสัมภาษณ์จากการถอดเทปเสียงของหลวงพ่อเปิ่นเมื่อวันพุธที่24กรกฎาคม2556เวลา 14:53 นาทีโดยผู้สัมภาษณ์ในขณะนั้นได้ถามหลวงพ่อว่าพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นทุกปีมีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อเปิ่นท่านเมตตาตอบว่ามันก็ต้องถึงครั้งโบราณน่ะเป็นมาเนืองๆติดต่อเรื่อยๆต้องทุกปีต้องไหว้ครูไม่ไหว้ก็มันก็เป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ปวดหัวตัวร้อนไปต้องมีไหว้ครูทุกปีต้องไหว้ครูสักไปมากๆก็ทำให้โบราณเขาว่ามันร้อนร้อนวิชาไปต้องกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์ปีหนึ่งผู้ถามเพื่อจะได้เย็นขึ้นใช่ไหมครับหลวงพ่อตอบมันมีเรื่องว่าตั้งแต่โบราณเขากำหนดให้ไหว้ครูให้ครอบใช่ไหมจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหามันได้สงบไอ้ที่ร้อนน่ะมันไม่ได้ไปทางไหนล่ะอยู่ในขอบเขตตัวเองก็บางคนมันร้อนสักไปมากๆบางคนมันร้อนไปไม่อยู่บ้านอยู่ช่องร้อนว่างมันก็ไปเที่ยวส่งบางครั้งมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันร้อนผู้ถามขณะที่ทำพิธีไหว้ครูหลวงพ่อบางคนเขาทำไมถึงมีอาการของขึ้นครับหลวงพ่อตอบมันขึ้นมันสุดแท้แต่ว่าใจมันอ่อนก็ขึ้นง่ายใจมันแข็งก็ไม่ค่อยขึ้นบางทีหนาวๆร้อนๆใจอ่อนก็ขึ้นง่ายยิ่งคนที่เชื่อมั่นมันก็ขึ้นง่ายโดดผงผางผงผางไปไอ้ที่ว่าใจแข็งๆก็ไม่ค่อยขึ้นมันจะให้ขึ้นไปทุกคนไม่ได้หรอกบางทีก็หนาวๆร้อนๆขนลุกสู้ซ่าอาการของขึ้นเป็นผลของการที่จิตตั้งมั่นศรัทธาในรอยสักและครูบาอาจารย์
ผู้ประสิทธิประสาทวิชาที่แสดงออกมาในขณะที่จิตเกิดอารมณ์ปิติหรือความอิ่มเอิบใจซึ่งปิติจำแนกได้ดังนี้ขุททกาปิติคือปิติเล็กน้อยพอขนชูชันน้ำตาไหลคานิกาปิติคือปิติชั่วขณะทำให้รู้สึกแผลบเป็นขณะขณะดุดฟ้าแลบโอกะกันติกาปิติคือปิติเป็นระลอกหรือปิติเป็นพักๆทำให้รู้สึกสู้ลงมามาในกายดุดคลื่นซัดต้องฟังอุพะเพคาปิติหรืออุพะเพงคาปิติคือปิติโลดลอยเป็นอย่างแรงให้รู้สึกใจฟูแสดงอาการหรือทำการบางอย่างโดยมิได้ตั้งใจเช่นเปล่งอุทานเป็นต้นหรือให้รู้สึกตัวเบาเหมือนลอยขึ้นไปในอากาศภารณาปิติคือปิติซาบซ่านให้รู้สึกเย็นซ่านเอิบอาบไปทั่วสันพางขุททกาปิติหรือคานิกาปิติสามารถเข้าถึงได้ด้วยศรัทธาโอกะกันติกาปิตินั้นถ้ามีมากย่อมทำอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นอุพะเพคาปิติที่ยึดติดกับดวงกสิณทำให้ทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้นภารณาปิติบุคคลทำให้เกิดขึ้นในสภาวะแห่งอัปปนาสมาธิในคัมภีร์วิมุตติมรรคได้จำแนกเหตุแห่งการเกิดปิติไว้6ประการคือ1ปิติเกิดจากราคะคือเกิดจากความอิ่มใจเพราะความชอบหลงไหลและความอิ่มใจที่ประกอบด้วยกิเลส2ปิติเกิดจากศรัทธาคือเกิดจากความอิ่มใจของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า 3. ปิติเกิดจากความไม่ดื้อด้านคือเกิดจากความอิ่มใจอย่างยิ่งของคนดีมีใจบริสุทธิ์ 4. ปิติเกิดจากวิเวกคือเกิดจากความอิ่มใจของผู้เข้าปฐมฌาน 5. ปิติเกิดจากสมาธิคือเกิดจากความอิ่มใจของผู้เข้าทุติยญาณ 6. ปิติเกิดจากโพชฌงค์คือเกิดจากความอิ่มใจที่เกิดจากการดำเนินตามโลกุตระมรรคในทุติยญาณสรุปดังนั้นอาการของขึ้นกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตที่เกิดจากความศรัทธาทำให้อารมณ์ของจิตเข้าสู่ปิตินั่นเองน้อมกราบดิครูบาอาจารย์ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเปิ่นและหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ